ความจริงที่ทับลานเรื่องร้อนสุดใต้ฟ้าเมืองไทยในเวลานี้กรณีการเตรียมเพิกถอนพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า265,000ไร่ฝั่งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อออกเอกสารสิทธิสองพันสี่สหนึ่งดันแฮชแท็กเซฟทับลานพุ่งขึ้นเทรนเล็กอันดับหนึ่งมีแห่ลงชื่อคค้าน,น,นการเพิกถอนอย่างล้นหลามไม่เพียงแต่กรมอุทยานที่ปล่อยคลิปให้เห็นความสมบูรณ์ของพื้นป่าลานทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรยกหกผลกระทบ หากเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน2.65แสนไร่ว่าจะเป็นการบุกรุกูปพื้นที่ป่าสงวนกว่า1.64แสนไร่จะกระทบต่อรูปคดีที่กล่าวโทษนายทุนที่เข้ามาครอบครองพื้นที่เอื้อประโยชน์ให้ในายทุนเข้ามาซื้อขายเปลี่ยนมือมากขึ้นลดคุณค่าความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเปิดโอกาสให้ทำลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่าแต่ความจริงที่ทับลานมีหลายด้านเพราะเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานรัฐมาตั้งแต่ต้นที่ประกาศพื้นที่อุทยาน ทับที่ทํากินของชาวบ้านแถมยังมีปัญหานายทุนแห่ไปจับจองครอบครองพื้นที่ทับซ้อนกันตรึมจากนั้นก็ตามแก้ปัญหาแบบยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเหมือนลิงแก้แห я, อัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแหง่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากร,กรธรธรมชาติเผยว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่งชาติหรือคอทอชอมีมติให้กัรพื้นที่ชุมชนจํานวน265,000ไร่ให้เป็นพื้นที่ของสปกและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่1 4มีนาคม2566 แต่บุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีจะไม่ได้รับการยกเว้นมติดังกล่าวทําให้กรมอุทยานต้องมาดําเนินการปรับปรุงแนวเขตรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาภายใน30วันเพื่อเสนอต่อครมต่อไปขณะที่ศาสตราจารย์ดรปิ่นแก้วเหลืองอรารามศรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชี้ว่าอุทยานแห่งชาติหลายแห่งจัดตั้งโดยไม่สนใจสำรวจและการพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ กลายเป็นชนวนความขัดแย้งเผชิญหน้าระหว่างรัฐกับชุมชน,นเรื้อรังมาหลายทศวรรษกรณีทับลานก็เช่นกันความจริงแล้วที่ทำกินของชาวบ้านถูกเชิญไปเส้นป่าอนุรักษ์มานานหลายสิบปีอุทยานประกาศปี2524ชาวบ้านบางกลุ่มอยู่กันมาตั้งแต่ก่อนปี2515ด้วยซ้ำไปเรียกว่าอุทยานบุกรุกที่ชาวบ้านขณะที่วันชัยตันติวิทยาพิทักษ์อดีตเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรให้ความเห็นว่าข่าวจากการพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน260,000ไร่ คนเห็นด้วยบอกว่าจะได้คืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกราชการยึดที่ดินไปคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าป่าจะถูกทำลายนายทุนจะฮุบป,ป่านั้นซึ่งทั้งสองฝ่ายพูดถูกทั้งคู่เพราะประกาศเขตอุทยานโดยไม่ได้ดูว่ามีชาวบ้านอยู่มาก่อนหรือไม่เมื่อชาวบ้านทวงถามก็ตอบว่าประกาศไปก่อนแล้วค่อยกันพื้นที่ออกทีหลังพอมาปี2541ชาวบ้านชุมนุมประท้วงใหญ่คณะรัฐมนตรีมีมติให้กันพื้นที่ออกการพิสูจน์สิทธิ์ที่มีปัญหาคาราคาสังเกิดการขยายรูปที่เพิ่ม ซึ่งไม่ใช่แค่ชาวบ้านแต่มีทั้งนักการเมืองคนในเครื่องแบบผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นดังนั้นทางแก้ต้องคืนความเป็นธรรมให้ชาวบ้านที่โดนอุทยานทับที่ทำกินประมาณแสนไร่ส่วนอีกแสนกว่าไร่ที่เกิดจากการรูปป่าหลังประกาศเขตอุทยานไม่น่าจะเพิกถอนแต่ทั้งหมดน่าจะได้รับการพิสูจน์มีหลักฐานชัดเจนขณะที่สสเฉลิมลาบอดีตเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคสัเทียนอีกคนชี้ว่าปัญหาชุมชนโดนอุทยานประกาศทับที่มีทั่วประเทศราวๆสี่พันกว่าชุมชน มีปัญหาคล้ายคลึงกับกรณีทับลานมีทั้งพื้นที่ธุรกิจพื้นที่ประปนกันไปทั้งอยู่ก่อนอยู่หลังประกาศป่าจนแยกกันยากมากนับแสนแปลงการแก้ไขต้องทำด้วยความรอบคอบการเพิกถอนพื้นที่ทับลานอาจกระทบต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศถึงตรงนี้คงต้องบอกว่าทับลานแน่นอนคนไทยทุกคนคงต้องช่วยกันเซฟไปพร้อมๆกับทำความจริงให้ปรากฏทว่าสุดท้ายเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาจะยังคงคาราคาซังอยู่อย่างนี้กันต่อไป